หลายคนคงจำได้เมืองโคราชบ้านเองในอดีตมีห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นระดับตำนานเปิดให้บริการหลายแห่งทั้งห้างพาต้าทาราซูเปอร์มาร์เก็ตห้างนอร์ทลีสซิตี้และนิวแลนด์คาเฟ่ปัจจุบันล้วนปิดกิจการไปหมดแล้วเหลือเพียงภาพแห่งความทรงจำขณะที่ห้างคังพาซาของตระกูลมานะศิลป์ที่เป็นข่าวโด่งดังอยู่ในตอนนี้หลังประกาศปิดห้างคังพาซาอัสดางเป็นสาขาที่2จากทั้งหมด3สาขาในวันที่31กรกฎาคมนี้ถือเป็นอีกห้างท้องถิ่นระดับตำนานของภาคอีสานที่ฟันฝ่าวิกฤตยืนหยัดอยู่คู่เมืองโคราชมานานกว่า64ปีจนได้ชื่อว่าคังพาซาห้างของคนโคราชคังพาซาเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2501ตั้งแต่รุ่นพ่อคือนายไพศาลมานะศิลป์เริ่มต้นจากร้านขายอุปกรณ์การเรียนในชื่อคลังวิทยาตั้งอยู่ข้างวัดพายัพก่อนขยายเป็นคลังวิทยาดีพาร์ตเมนต์สโตร์ในปี2519ในฐานะห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของภาคอีสานและกลายมาเป็นห้างคลังพาซาตั้งอยู่ริมถนนอัสดางเมื่อปี2529จากวันนั้นวันที่24ธันวาคม2534ได้ขยายกิจการเปิดสาขา2คือห้างคลังพาซาจอมสุรางญาติหรือคลังใหม่ตั้งอยู่ถนนจอมสุรางญาติเยื้องอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีถือเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของภาคอีสานในขณะนั้นต่อมาปี2553ได้ลงทุนเปิดคลังวิลล่าถนนสุรนารายเป็นสาขาที่3ในรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ตั้งอยู่ถนนสุรนารายณ์เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาในปี2557ทุ่มเงินกว่า 1,200 ล้านบาทรีโนเวทห้างคังพาซาสาขาจอมสุรางญาติซึ่งเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีปรับโฉมใหม่ทั้งหมดทุกชั้นทุกแผนกทั้งภายในและภายนอกให้เป็นสไตล์โมเดิร์นและขยายพื้นที่เพิ่มจากเดิม 20,000 ตารางเมตรเป็น 30,000 ตารางเมตรที่จอดรถอีก 30,000 ตารางเมตรพร้อมปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดของทุนใหญ่ที่ต่างพาเลทเข้ามาปักฐานในโคราชทั้งเดอะมอลล์โคราชเทอร์มินอล21โคราชและเซ็นทรัลพลาซ่าโคราชด้วยสภาวะเศรษฐกิจซบเซาและวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2562เป็นต้นมาห้างคังพาซาจอมสุรางญาติต้องปิดตัวลงในวันที่1พฤษภาคม2564หลังเปิดมานานกว่า30ปีก่อนพลิกโฉมมาเป็นอาพยาเปิดพื้นที่ให้เช่าในปัจจุบันล่าสุดบริษัทคังพาซาได้แจ้งปิดให้บริการและเลิกจ้างพนักงานห้างคังพาซาอังสดางตั้งแต่31กรกฎาคม2565นี้เป็นต้นไปปิดฉากลงเป็นสาขาที่2ด้วยสาเหตุเดียวกันหลังเปิดให้บริการมา36ปีปัจจุบันเหลือเพียงคังวิลล่าสุรนารายณ์ที่ยังเปิดให้บริการอยู่กับโครงการก่อสร้างสาขา4ห้างคังสเตชันมูลค่า750ล้านบาทบนที่ดินเช่าการรถไฟกลางเมืองโคราชซึ่งลงทุนการก่อสร้างอาคารหลักไปแล้ว 40% มูลค่ากว่า400ล้านบาทแต่ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจต้องหยุดการก่อสร้างและชะลอโครงการออกไปแบบไม่มีกำหนด